สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วกับพาเลทไกด์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์เอา1พาเลทที่เมย์เรียกได้ว่าคัดสรรแล้วก็ตั้งใจเลือกมากในการที่จะมาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คือนี่เลย Huda Beauty นั่นเองนะคะก็ตัวนี้จะเป็น The New Nude Palette สำหรับ Huda Beauty เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะเมย์ก็เป็นคนนึงที่คอยตามข่าวเขาตลอดแต่ว่ายังไม่มีจังหวะหรือโอกาสได้แบบไปเขาเรียกว่าไงมันยังไม่เจอไอเทมถูกใจเป๊ะๆหรือว่ายังไม่มีจังหวะที่มันพอดีกันที่จะได้มาลองนะคะเห็นวันแรกที่เปิดตัวแล้วรู้สึกว่าเอาละพาเลทนี้แหละที่จะซื้อมาลองมาแต่งมาให้อะไรให้ดูกันนะคะต้องบอกก่อนว่าสำหรับ Huda ที่เป็นอายแชโดว์พาเลทนะคะเขาออกมาทั้งหมด3รุ่นแล้วนะตั้งแต่รุ่น Rose Gold นะคะจนรุ่น Rose Gold เขารีมาสเตอร์แบบว่าปรับสูตรอะไรใหม่นะคะแล้วก็มีตัว Desert Dust นะคะก็จะเป็นพาเลทที่2ส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นที่3ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัว New Nude นะคะปกติเนี่ย Nude มันก็จะออกมาเป็นโทน Earth Tone สีเนื้อสีน้ำตาลอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพาเลทนี้เขามาในแบบชมพูนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเฉดสีที่เมว่ามันน่ารักใช้ง่ายน่าสนใจและมันรวม texture ของความแบบเป็น Hudaหมดเลยทุกอย่างจริงๆนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันก่อนที่เมย์จะมาแต่งให้ดูเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยTell me what you waiting for.
ันก็ยังเป็นลุคแน่นในแบบฮูด้าแต่ก็ออกมาเป็นโทนนูดจริงๆแหละก็คือตอนแรกอะเห็นพาเลตสีอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่นูดนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่งออกมาแล้วมันก็เป็นโทนสีที่แบบสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะแม้ว่าจะแน่นมากแล้วก็ตามนะทีนี้มาถึงตัวเจ้าพาเลตตัวนี้บ้างว่าส่วนตัวเมย์รู้สึกยังไงนะสำหรับเนื้ออายแชโดว์นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามีอายแชโดว์ทั้งหมด18สีนะคะประกอบไปด้วยอายแชโดว์เนื้อแมต11สี2สีจะเป็นตัวกลิตเตอร์เลยนะคะกลิตเตอร์แบบกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆที่ไว้ใช้ทาท็อปบนเปลือกตานะคะส่วนอีก4สีตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกลิตเตอร์ผสมกับชิมเมอร์นะคะที่มันแบบมีหลายๆสีผสมอยู่ในนั้นเป็นชั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆนะคะก็อันนี้จะเป็นดูโอโครมเอฟเฟคซึ่งสวยมากทุกคนมันให้เอฟเฟคที่ดูแบบแน่นวิ้งแฉะเหมือนฟอยล์นะคะคือเป็นคล้ายๆกับฟอยล์อายแชโดว์ถ้าใครเคยเห็นเมย์ใช้เมคอัพกีกที่เป็นฟอยล์อายแชโดว์ฟิลนั้นนะคะคือมันสามารถที่จะแบบแนบไปกับเปลือกตาแล้วก็ให้ความรีเฟกต์วิ้งแบบเหมือนติดปิดทองอ่ะสวยมากๆคือเป็นเนื้อที่น่าสนใจมากคือถ้าเทียบกับกลิตเตอร์จะใช้ยากนิดนึงนะคะสุดท้ายด้านล่างวันนี้จะเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์แต่ว่าพอลองแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าไว้ใช้กลบอะไรนะคือมันเป็นเหมือนเบสในสำหรับเวลาเราลงก่อนแต่งตามากกว่านะคะคือพิกเมนต์มันไม่ได้แน่นจัดมากเกินไปเป็นตัวที่ตอนแรกรู้สึกว่าใส่มาทำไมอ่ะไม่อาจจะได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอใช้จริงๆแล้วมันก็เวิร์กแล้วก็ใช้ได้ดีนะคุณภาพเนื้ออายแชโดว์บอกเลยว่าชอบแล้วก็ดีมากคือเนื้อแมตต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือแบบใช้ง่ายมากเกลี่ยเบนง่ายมากเฉดสีทุกอันคือทำได้ดีพิกเมนต์แน่นแต่ก็ไม่ดูแห้งหรือว่าแบบเป็นช็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะสีที่มันใช้เบลนด์ให้มันนัวๆสีรอยต่อสีที่มันไม่โดดมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสีที่ใช้ง่ายมากเมย์ชอบมากๆนะคะอ้อมีชิมเมอร์อีกอันนึงนะคะชิมเมอร์จะมีอันเดียวเลยมั้งที่เป็นชิมเมอร์จริงจังนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือใช้ได้โอเคแต่ว่าจะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่มันจะไปเด่นในตรงตัวโครมเลยพวกนี้มากกว่าจะมีแค่ตัว2อันนี้ที่เป็นกลิตเตอร์ที่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ายังไงก็คือใช้ยากสำหรับคนที่แต่งตาเป็นหรือไม่เป็นยังไงก็ใช้ยากเพราะว่ามันหลุดร่วงค่อนข้างง่ายนะคะแต่เป็นเฉดสีที่สวยคือถ้าแบบว่าอยากจะเอาไว้แบบแตะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้จะเป็น2สีที่ได้ใช้น้อยที่สุดแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอันเฉดสีทุกอันคือสามารถใช้ได้จริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกถามว่าถ้าในบรรดาทั้ง3พาเลตส่วนตัวเมย์แนะนำเป็นตัวรุ่นไหนเมย์แนะนำรุ่นนี้นะคะถึงได้เอามาแบบตั้งใจจะมาแต่งให้ทุกคนได้ดูเพราะรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆมันอยู่ใน everyday look เราจริงๆอย่าง rose gold เนี่ยเมย์ชอบนะแต่ว่ามันก็มีบางสีที่รู้สึกว่าแบบจะได้ใช้จริงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไอตัว glitter shimmer ข้างบนน่ะก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรพาเลตโดยรวมมันดูแต่งเล่นยากนิดนึงใน everyday นะคะมันแน่นไปในความรู้สึกเมย์ณตอนนี้นะส่วนของ Desert Dust เนี่ยก็เป็นสีที่น่ารักสดใสแล้วก็มีความแบบดรามาติกอยู่อะแต่มันก็เป็นพาเลทที่ใช้ยากนะคะถ้าเอาแบบว่าใช้ง่ายๆแน่นๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้ได้แหละหวังว่าจะ enjoy กันละกันนะคะสำหรับพาเลทนี้นะคะราคา 2,635 บาทนะคะก็หาซื้อได้ที่ Sephora นะจ๊ะสำหรับแบรนด์นี้เข้ามาในไทยเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ดูหรือได้เล่นได้ลองแต่งพาเลตอื่นๆของเขาก็จะมาแต่งให้ดูละกันนะคะหรือว่าจะเป็นไอเทมตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสได้ลองจะมาแต่งหรือว่าอัปเดตให้ดูกันอีกทีละกันนะคะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากดูรีวิวหรือฮาวทูอะไรก็เหมือนเดิมนะจ๊ะคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด Subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย